คือจะบอกว่าปัญหาสิวอุดตันสิวโผดมันเป็นอะไรที่แบบโคตรโลกแตกจะเป็นกันเยอะมากถามว่าจะเป็นไหมก็เป็นแล้วโคตรเซ็งคือแบบผ่านช่วงวัยรุ่นมาอะไรเงี้ยสิวมันก็จะน้อยลงแต่สิวอุดตันหนักบอกเลยแบบแต่ทีเนี้ยมันมีวิธีเว้ยจะมาแนะนำวิธีที่จะทำจริงๆแล้วก็ค่อนข้างง่ายสำหรับสิวอุดตันเนี่ยไอตาชอบเป็นช่วงหน้าผากแต่คือมีน้อยลงแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็จะแบบเยอะมากเริ่มแรกก่อนเลยใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนใช้พรายเมอร์แบบเนื้อซิลิโคนนะคะก็นั่นแหละเป็นสาเหตุของการเกิดสิวอุดตันพวกเนื้อซิลิโคนเนื้อที่แบบหนึบๆอย่างเงี้ยเนื้อที่มันแบบยุ่นก็คือมันก็มีข้อดีทำให้แต่งหน้าดูเรียบเนียนดูสวยแต่ทีเนี้ยพอเราทาเข้าไปอุดอะเวลาล้างหน้าเราต้องมั่นใจว่าเราล้างสะอาดทีนี้จะบอกให้ว่าการล้างหน้านะมันไม่ได้ทำให้สิวอุดตันที่เป็นอยู่ลดลงแต่มันทำให้มันไม่ใหญ่ขึ้นไม่อักเสบแล้วไม่เป็นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะตอนนี้ตาใช้เป็นตัวนี้นะคะของ Nivea เขามี2แบบอันนี้เป็นตัวออกใหม่ล่าสุดเลยนะจากลอนดอนเลยอุ้ยเลิศเขาผลิตที่โปแลนด์แล้วก็นำเข้ามาเลิศเก๋คือทีเนี้ยเขาจะมีแบบขวดไซส์นี้นะคะแล้วก็แบบเช็ดด้วยแบบไวซ์ซึ่งถ้าตาอยู่บ้านเนี่ยตาก็จะใช้แบบนี้เช็ดเพราะว่าเรามีสำลีมีนั่นมีนี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราออกไปข้างนอกเนี่ยไอตัวเนี้ยตาจะพกใส่ไว้ในกระเป๋าเวลาเราออกไปฟิตเนสบางทีเราทำห้องขึ้นมาเราออกไปฟิตเนสเราต้องเช็ดหน้าเราก็จะพกตัวนี้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพกหลายอย่างแล้วก็มันก็สะดวกดีเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะตัวนี้เป็นแบบเช็ดแบบไวซ์ก็คือเขาก็จะเป็นแผ่นดึงออกมาจะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะตัวเนี้ยก็ดีตรงที่เขาให้กระดาษมาค่อนข้างชุ่มนะคะแต่ให้ดูขนาดกระดาษใหญ่สะใจเลยทีเดียวใหญ่กว่าหน้านะคะข้อดีของเขาคือรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นรุ่นที่เช็ดได้สะอาดหมดจน 100% ซึ่งแต่ฉันแล้วแต่ค่อนข้างชอบเพราะว่าแต่เป็นคนแต่งหน้าเยอะแต่งหน้าทุกวันเราถ่ายวิดีโออะเราแต่งหน้าทุกวันแล้วเราก็แต่งหน้าอย่างที่บอกคือเราใช้ไพรเมอร์ที่เป็นรุ่นแบบเนื้อซิลิโคนอะไรเงี้ยมันก็จะอุดตันมากบางทีอะเราเช็ดแล้วเราล้างแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสะอาดแล้วแต่แบบตื่นมาก็ยังเป็นสิวคือก็งงเหมือนกันว่าทำไมอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยเขาสามารถเช็ดล้างพวกคราบซิลิโคนออกได้หมดจน 100% นั่นเองแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่ได้ใช้พวกไพรเมอร์ที่เป็นเนื้อซิลิโคนอะไรเงี้ยก็คือก็ใช้ได้นะคะไม่ใช่แบบว่าอ้าวถ้าหนูไม่ได้ใช้หนูจะใช้แบบคลีนซิ่งตัวนี้ได้ไหมก็ใช้ได้เลยแล้วก็เขาอ่อนโยนมากๆเช็ดบริเวณปากได้นะคะสังเกตว่าเนี่ยทาลิปแมทมันก็หลุดไปแล้วนะคะแล้วก็เช็ดบริเวณตาได้แต่ตาเนี่ยตาแนะนำนะคะไม่ว่าจะใช้คลีนซิ่งนี้หรือคลีนซิ่งไหนนะเวลาเราเช็ดตาเราค้างไว้นิดนึงบางทีเราแต่งตาเยอะหรือว่าเรามีอายไลเนอร์อะไรเงี้ยที่มันติดทนหรือว่ามาสคาร่าอะไรเงี้ยมันก็จะได้หลุดออกง่ายๆเนี่ยเห็นปะเวลาเราลูดออกมามันก็จะแบบออกมาเยอะมากให้เช็ดเบาๆมือก็ได้ไม่ต้องแรงเพราะว่าถ้าคลีนซิ่งมันดีมันเช็ดออกมันก็ออกถ้าเราต้องลงน้ำหนักเยอะๆอะนั่นอาจจะหมายความว่าในคลีนซิ่งมันไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าการถูเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุของการทำให้เกิดริ้วรอยนะคะทีนี้จะบอกว่ามันจะมีวิธีทดสอบว่าเราอะเช็ดหน้าสะอาดไหมก็คือมึนเลยอะตกใจไหมจะบอกว่าวิธีที่เราจะรู้ว่าเราหน้าเรามีเครื่องสำอางไหมก็คือใช้ไฟแบคไลท์แต่เอาแบคไลท์มาติดที่แฟลชแล้วเวลาเราส่องอะเราส่องบนหน้าที่มีเครื่องสำอางเห็นปะว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราปัดไฮไลท์เยอะมันจะเงาขึ้นมาเลยมันจะเงาแล้วมันก็จะส่องเห็นเนี่ยพวกคราบที่เราลงอายแชโดว์ลงอะไรไว้มันจะส่องเห็นชัดมากเลยยิบเป็นคราบเครื่องสำอางนั่นเองแล้วทีนี้อยากจะบอกว่าไอตัวที่เป็นขวดน้ำแบบเนี้ยเขาจะเป็น2ชั้นนะก่อนใช้อะแล้วก็ขยับเขาสักหน่อยชุบเช็ดปกติเลยเวลาเราเช็ดแนะนำนะคะเราก็แบบเช็ดช้าๆหน่อยก็ได้ไม่ต้องรีบอ่ะเพราะว่าตัวคลีนซิ่งอ่ะเขาจะได้แบบมีเวลาในการเข้าไปทำปฏิกิริยาต่างๆบนผิวเราอะไรเงี้ยไม่จะเอ้ามันไม่ออกอ่ะเอ้าเดี๋ยวไม่ได้แช่บนผิวเลยคลีนซิ่งยังไม่ได้ไปทำปฏิกิริยาอะไรเลยนะคะสังเกตว่าเช็ดออกอย่างง่ายดายมากๆเลยนะคะทีนี้อยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเทคโนโลยี dry oil มันเป็นน้ำมันแห้งก็คือมันทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นบำรุงผิวไปในตัวด้วยแต่มันไม่มันหลังจากที่เราเช็ดอะผิวจะไม่รู้สึกถึงความมันหรือเหนอะหนะบนผิวเลยมันไม่ทิ้งสารอะไรมันเช็ดได้สะอาดมากๆนะคะอันนี้คนเป็นสิวสามารถใช้ได้มันอ่อนโยนมากๆเลยสำหรับพวกเมคอัพกันน้ำอะไรเงี้ยเช็ดตาเช็ดมาสคาร่าเช็ดได้เลยนะบอกเลยว่ามันสะดวกมากๆตรงที่ถ้าเราพกขวดเดียวก็คือจบคือตาเป็นคนจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับการเช็ดแล้วถ้าไม่ล้างหน้าแต่จะแสบเว้ยจะบอกว่าตัวนี้ไม่เป็นตัวนี้แฮปปี้มากแล้วตัวนี้ตาพกบ่อยมากพกใส่กระเป๋าไปฟิตเนสเลยคือแบบโอเคมากเดี๋ยวตาขอเช็ดเสร็จแล้วนะคะ
น่าจะซีซีหน่อยนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเช็ดได้สะอาดเรียบร้อยไหมนี่ตอนเนี้ยมาดูผิวก็คือตอนนี้ผิวค่อนข้างสดชื่นแล้วมันก็ไม่เหนียวเหนอะหนะเนี่ยซาปะสังเกตเป้าว่ามันไม่มีคราบน้ำมันหรืออะไรติดทิชชู่ออกมาเพราะว่ามันให้ฟิลที่แบบแห้งสบายผิวมากๆเลยเรามาดูกันนะคะว่าเราเช็ดออกมาแล้วเป็นยังไงมันยังมีรอยแบบระยิบระยับจากเครื่องสำอางอยู่ไหมเห็นแน่หน้าโลนๆนะคะจะมีสิวเป็นเล็กบ้างปะปลายแต่คือมันไม่มีรอยระยิบระยับของเครื่องสำอางถ้าเกิดเราส่องตอนที่เรายังมีเครื่องสำอางอยู่เนี่ยมันจะมีแบบพวกไฮไลท์หรืออะไรที่มันอะไรเงี้ยมันจะเห็นชัดแต่อันนี้คือส่องให้เห็นว่าหน้าสะอาดมากจริงๆแล้วมันก็ไม่มีคราบแบบน้ำหรือคราบแบบอะไรเปียกๆลงบนหน้าเลยผิวแบบแห้งสนิทมากๆหลังจากเราเช็ดหน้าเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตาจะลงตัวยาตัวนี้นะคะสกินโนเรนดูดิค่ะว้าวฉันจะหมดแล้วก็ยังไม่หมดสักทีนะคะตัวนี้เนี่ยมันสามารถใช้ได้แบบก่อนล้างหน้าหรือหลังล้างหน้าทาในบริเวณที่เราเป็นน่ะแล้วก็สกินโนเรนเนี่ยดีเหมือนแบบมันผสมสารอะไรสักอย่างแล้วมันจะแบบลดแบบพวกรอยดำอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะบางคนอ่ะเขาทาเป็นสกินแคร์เลยแต่ว่าตาจะใช้ทาเฉพาะแบบช่วยเรื่องสิวเพราะไอตารู้สึกว่ามันช่วยเรื่องสิวได้ดีตรงไหนที่เราเป็นแบบสิวอุดตันเยอะๆอ่ะไอตาจะชอบทาทิ้งไว้หินเนี้ยค่อยไปล้างทีหลังก็ได้หรือว่าถ้าใครใครจะทาเป็นสกินแคร์ก็ทาไปได้เลยตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยได้เฉพาะสิวอุดตันนะสิวพวกสิวอักเสบอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะคะนี่แหละค่ะก็มาเล่าให้ฟังนะคะถ้าชีวิตเรามันยังขาดการแต่งหน้าไม่ได้มันก็ต้องทำความสะอาดให้สะอาดแล้วก็ดูแลละลายหัวสิวกันไปแล้วก็ต้องใจเย็นๆใจร่มๆมันไม่มีอะไรเร็วเพราะสิวอ่ะมันก็เป็นกันมานานแหมบางคนเป็นสิวมาเป็นปีแล้วมารักษา3วัน7วันหมดจบไม่ได้อันนั้นสติร้อยอันนั้นไม่ใช่นะคะแต่เป็นกำลังใจให้เพราะว่าเราก็เป็นคนที่เป็นสิวแต่ก่อนก็เป็นสิวอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันค่ะสำหรับวันนี้มาแล้วค่ะบ๊ายบาย